พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกนังสยโยใครควรคนละจังทำจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะจากจิตใจวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6เดือนธันวาคม2565วันขึ้น13ค่ำเดือนอ้ายเดือนหนึ่งนั่นเองวันนี้เราพอมาพบปะเหมือนเช่นเคยนะเดือนสุดท้ายแห่งปีเดือนสุดท้ายของปี2565เมื่อวานนี้ก็วันพ่อแห่งชาติผ่านไปเป็นอดีตไปแล้วเพิ่มแป๊บเดียวเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปหมายถึงว่าวันเดือนปีนะมันเคลื่อนคอยมันป้อยของมันเรื่อยก็เดิมเดิมมันเนี่ยเดิมเดิมแต่เราก็ต้องมาตั้งชื่อนะเป็นวันอังคารเป็นวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของคนยังไงมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตสัตว์ยังไงก็นี่เลยน่าคิดเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ตั้งอยู่มันกับตัวทุกข์ตนทุกข์ตาเนี่ยนานเข้านานไปเข้าเศร้าหมองเป็นของเก่าไปของใหม่กลายเป็นของเก่าชีวิตน่าเศร้าชีวิตของสัตว์โลกก็เหมือนกันเกิดขึ้นเมื่อก่อนโอ้ดูสวยงามทุกวันนี้หย่อนไปหมดแล้วเหี่ยวไปหมดแล้วหน้าย่นไปหมดแล้วฟันก็ร่วงก็หล่นไม่รู้เป็นยังลักษณะยังต่อก็ตาก็พร่ามัวไปหมดแล้วในลักษณะหูก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างสติสตังก็เลอะเทอะเลอะเดือนไปหมดแล้ววันเวลายังทำหน้าที่มันเดิมกลางวันและกลางคืนยังทำหน้าที่มันเดิมพายุก็ดีอะไรก็ดีให้ลมนิ่งก็โอ้ดีเนาะวันนี้ลมนิ่งบางวันก็ลมก็โชคแรงตอนนี้มีไอ้หนาวมาบ้างนั้นนะลมพัดลมพัดหนักเหมือนกันก็เหมือนกับว่าความชอบก็เช่นกันเลยความชอบชอบไม่เหมือนกันหลายๆคนหลายๆชีวิตชอบคล้ายคลึงกันก็มีอยู่บ้างชอบเหมือนกันก็อาจจะมีอยู่บ้างเมื่อก็ชอบสีอย่างเป็นต้นชอบสีอาจจะชอบต่างกันวิธีคิดก็เช่นกันทีนี้วิธีคิดหลวงพ่อถึงว่าเออคนนั้นก็เป็นเรื่องแปลกนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมขาดจากการปฏิบัติขาดจากศีลจากธรรมนะเหตุผลฟังไม่ได้เลยเอาความมุตุลุดูดันความโลภความโกรธความหลงเอาอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์มาข่มขู่กันซะอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่เอาคุณงามความดีมาแข่งกันบ้างเนาะหลวงพ่อว่าก็มีเหมือนกันนะที่แข่งกันนั่นน่ะมีอยู่แต่แข่งคุณงามความดีแข่งกันบ้างไหมนะแต่ถ้าไปเถียงแต่รูปรักษ์ภายนอกเทพีโน่นทีพีนี่ตั้งใจแย่ไปหมดหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะตรงนั้นแต่ไม่ถึงว่าแข่งกันแข่งกันทำดีดีกว่าไหมแข่งกันฉลาดจะดีกว่าไหมนะแข่งกันฉลาดฉลาดเลยวันนี้โอ้วันนี้เกิดความฉลาดขึ้นมาแล้วความโง่มันเป็นไอ้น้อนะน้องพ่อว่าหาความโง่มาเป็นเพื่อนหาความโง่เป็นเพื่อนไม่ได้แล้ววันนี้ความฉลาดมันขับไล่ความโง่นี้ไงเดี๋ยวมากลับมาไหมทีนี้ความฉลาดมันไปหดหัวอยู่ที่ไหนแล้วทีนี้ก็เป็นอย่างนี้นะไม่กับความหนุ่มที่เราเมื่อก่อนนะบอกหนุ่มอายุอย่างน้อยอายุเป็นเยาวชนยังเป็นเด็กอายุอย่างน้อยดูดีแต่ไปใช้พละกำลังไปทำอะไรรู้ไหมทุกวันนี้ไปทำร้ายไปตบตีกันเอาพละกำลังที่มีอยู่เอาไปใช้ผิด
ผิดประเภทก็บอกผิดประเภทใช้ไม่ถูกที่ถูกทางจะหาทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อเก็บเพื่ออะไรไว้บ้างเพื่อใช้ในเขาจำเป็นดันไม่หาซะนี่ไปทำอย่างอื่นทำเรื่องพ่อแม่ก็โอ้หนักอกหนักใจอะไรลักษณะหนักอกหนักใจแล้วว่าต้องมาฝากมาคิดทำไมเนาะจะฝากมาคิดทำไมมันไปไหนหมดเนาะความคิดอ่ะมันไปไหนหมดทำไมเอาความโง่ความโมโหโกรธามาครอบงำหัวจิตหัวใจมาครอบงำและที่นี้ครอบงำนี่ไม่พอนะมันสั่งให้ไปทำก็ไปตามเรื่องมันนะตามเรื่องมันถึงเดือดร้อนทุกเขาเรียกว่าทุกหัวละแหงเดือดร้อนทุกหัวละแหงทำไมไม่ทำตัวแบบมีแบบสบายสบายเราและสบายเขาด้วยการกระทำก็เช่นกันเนาะต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจมันลงตัวหรือยังล่ะเราต้องถามตัวเองความโง่วันนี้ไปไหนเนาะให้มันให้มันนี้จากเราเถอะบางความโง่นะถ้าเกิดมาอย่างน้องพรอายุครบรอบครบรอบเลยนะมันจะครบรอบแล้วห้ารอบเจ็ดเศษแล้วอย่างนี้เป็นต้นห้ารอบเจ็ดเศษความฉลาดครอบงำเราครอบงำเราไหมถ้าความฉลาดความดีครอบงำครอบครองหัวจิตหัวใจมันก็ดีอยู่นะความฉลาดฉลาดแล้วไม่เอารัดเปรียบคนอื่นฉลาดต้องพูดถึงว่าฉลาดเยาความฉลาดเยาสติปัญญาไปขี้โกงคนอื่นไปต้มตุ๋นคนอื่นอย่าถ้าเป็นนักบวชนักพจน์ก็จะเป็นอย่าไปเลี้ยงล่วงโลกเลี้ยงชีพอ่ะเนาะลวงโลกเลี้ยงชีพไม่มีใครยกย่องสรรเสริญหรอกตัวเองยังยิ้มได้อยู่ถ้ายิ้มได้อยู่ก็แสดงว่านั้นเข้าใจผิดแล้วปรับเปลี่ยนใช่ไหมปรับเปลี่ยนใช่ไหมอย่าเอาความโง่เขาบอกปัญญามาครอบงำหัวจิตหัวใจเราเลยจริงๆเราเป็นธาตุมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมันขี่เรามาขี่หัวจิตหัวใจขี่ไหลขี่อะไรเนาะขี่หัวขี่อะไรนั้นมาตั้งแต่เกิดแล้วเรายังคบมันอยู่ได้คบมันไปทำไมคบมันไปทำไมเนาะน้องพ่อว่าคบไปก็โง่ไปคบไปก็โง่ไปความฉลาดไปหลบอยู่ตรงไหนเนาะอยู่บนยอดไม้หรือที่ไหนอยู่ในภูเขาลอกาเลยไม่ใช่ความฉลาดก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละใกล้ๆนั่นแหละถ้าผักดันความโง่ออกไปความฉลาดก็มาแทนที่ถ้าผักดันความชั่วออกไปความดีก็มาแทนที่ก็เท่านั้นเองมันอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆนี่ตอนนี้แหละครอบครองหัวจิตใจเราอะไรครอบครองหัวจิตหัวใจของเราถามแล้วก็ผักใส่ไล่ส่งไปนี่ที่สุดของมันถ้าบัณฑิตนักปราชญ์เขาว่าอย่าไปหลงดีหรืออย่าไปหลงชั่วนะทำชั่วอย่าไปหลงชั่วทำดีก็อย่าไปหลงดีดิถ้าหลวงพ่อนั่งทำมันโอ้ยเมื่อไหร่เราจะดังกันทีเมื่อไหร่เราจะดังกันไม่ดังหรอกไม่ดังก็อย่างนี้เลยประดับไว้ในโลกาก็เท่านี้แหละมันได้เท่านี้อย่างนี้เป็นต้นเอาคุณงามความดีประดับไว้นะอย่าเอาความชั่วความเลวร้ายมาประดับไว้ในโลกันนี้ในแผ่นดินนี้อย่างวัดบึงบางยาวนะมีพื้นที่ถ้าตามตัวบทกฎหมายกับ10เกือบ18ไร่นะถ้าความโง่ครอบงำหมดได้ยุ่งไหมนะครอบงำแผ่นดินมันจะหนักไหมเนี่ย เห็นไม่หนักเนาะหลวงพ่อว่าเดินไปไหนมันก็ไม่บ่นหนักสักเท่าไหร่เห็นไหมสร้างตึกไม่รู้กี่ชั้นเป็นลอยๆชั้นนู้นสูงเฉียดฟ้าแผ่นดินบ่นไหมแผ่นดินไม่บ่นโอ้ยแบกหนักเธอเกินไหมก็เขามีวิญญาณคล้องแต่เราน่ะที่นี่หัวจิตหัวใจแบกนั่นแหละแบกโต๊ะแบกตังแบกคอนโดแบกน้ำแบกไปเข้าใจว่าสมบัติของตัวเองเข้าใจว่าสมบัติของตัวเอง
บางทีก็คนนั้นขอยึดคนนี้ขอยึดอันนั้นก็ยึดอะไรลักษณะอย่างนี้จริงๆมันถ้ามันไปตามคันลองของมันตามตัวบทกฎหมายมันก็ไม่เป็นไรนะแต่แข่งแย่งกันแผ่นดินไม่หนักมันรองรับได้เต็มไปหมดเลยแผ่นดินสะเทือนฟ้าสะเทือนก็ช่างอะไรก็ช่างแผ่นดินก็ยังอยู่บอกแผ่นดินถล่มไม่ใช่อยู่น้ำไหลหลากมาพวกนู่นจากบนดอยบนป่าบนเขานู่นไล่มาเอาดินก็มาบ้างถล่มลงมาบ้างดินบ่นสักคำไหมเนี่ยไม่ถ้ามันมาทับบ้านทับอะไรเมื่อวานหลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่อเคยไปบ่อยนะก็เลยเล่าให้ฟังที่ดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นต้นนู่นที่เชียงใหม่นั่นเอ้าอยู่มหาสารคามทำไมหลวงพ่อพูดไปนู่นก็หลวงพ่อไปบ่อยไปบ่อยเมื่อก่อนนี่ไปบ่อยขนาดมาอยู่นี่ยังพาโยมไปเที่ยวนะยังพาโยมไปเที่ยวผาหม่อนช้างบางอันใดบ้างดอยอินทนนท์ทุกวันนี้ก็นั่นแหละก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงไปช่วงวันหยุดก็ไปกันหยุดถ้าสุขภาพของกายของเราไม่มันไม่ดีอ่ะมันจะมีความสุขไหมนะไม่เลยนะไม่เลยสุขภาพกายของเราถ้ามันพร้อมมันพร้อมก็ต้องบอกรักษาสุขภาพนะถ้าสุขภาพไม่ดีอะไรก็ช่างเถอะไม่ยินดีปีดามันเป็นผลกระทบแต่ถ้าคนมีธรรมะทีนี้เราก็รองรับได้รองรับได้ไม่หลงเกียรติไม่หลงยศไม่หลงดีไม่หลงชั่วไม่อะไรลักษณะไม่หลงว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราไม่หลงว่าบ้านนี้เป็นของเราเป็นสมบัติเรามาครอบครองชั่วครั้งชั่วคราวที่สุดของมันกายก็ดีธาตุสี่ที่น้ำลมไปเนี่ยขันธ์ห้าก็ดีก็มาอยู่มันรวมกันอยู่ถ้ามันแตกกระจายมันเลยยุ่งเลยหลวงพ่อนั่งอยู่นี่ก็กำลังจะแตกกระจายก็เยอะเนาะกำลังสิ้นลมอะสิ้นใจมันตายเลยนะถ้าสิ้นใจนี่ตายเลยตายเลยไม่ใช่สิ้นใจปีที่แล้วมาตายวันนี้ก็ไม่ใช่สิ้นใจเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นอะไรแบบนั้นแล้วทำความเข้าใจหลวงพ่อท่านบอกว่าวิธีคิดเนาะวิธีคิดที่เขาไปทำนั่นทำนี่อยู่เนี่ยวังจะเอาวังจะเอาวังจะเอาไม่ใช่อ่านจะเอาทั้งนั้นแหละหลวงพ่อว่าจิตมันโง่ไหมเนี่ยมันมีบางคนเหมือนกันนะมันอยู่กับหลวงพ่อเนื่องว่าเขามีสติมีปัญญาเขาจะไปช่วยแม่ปลูกบ้านค่าแรงขั้นต่ำ300เดือนหนึ่งได้เท่านี้ยังไม่มีงานนะยังไม่มีจะไปหางานทำที่กรุงเทพเขาไม่คิดเขาลืมไปว่าต้องซื้ออยู่ซื้อกินต้องเช่าที่นอนจะไปซุกหัวนอนที่ไหนงานก็ยังไม่มีโอ้หลวงพ่อว่าคิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้มีอยู่นะหลวงพ่อกำคำว่าไปบอกไปลองดูเถอะหลวงพ่อไปลองคิดว่ามันง่ายอย่างหลวงพ่อเนี่ยโอ้สะพายบาตรไปก็มีคนให้อะไรกันถ้าไปหลงก็ยุ่งเลยดิหลวงพ่อยืนอยู่ได้เพราะว่าอาศัยเนาะอาศัยพ่อแม่อาศัยญาติอาศัยพี่น้องลุงป้าน้าอาอาจเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานหยิบให้ตกเล็กก็หยิบให้ใช่ไหมเรามันได้ซื้อเรามันได้ซื้อเอาลองไปตลาดลองดูถ้าสมมติมีแบงค์พันพังแบงค์พันหิ้วหนักไม่หนักเลยหลวงพ่อยังย้อนกลับไปอดีตเนาะที่หลวงพ่อว่าไปเรียนหนังสือป.1ถึงป.4นะไม่เคยขอเงินนะไม่เคยขอเงินแม่ถ้าเป็นไปได้ก็นั่นหลวงพ่อเคยเป็นโจรไม่เคยเหมือนกันนะไปลักไอ้งิ้วนี่แหละไอ้งิ้วนี่แหละไม่รู้งิ้วมีหนามหรือเปล่าไม่รู้เอาไปแลกยางเอาไปแลกขันไอ้ขนมไข่จิ้งจกไข่ขี้เกียม
โอ้โหไม่ดูเขายอมมาเนี่ยมันกินเข้าไปถ้าใหญ่ขึ้นมาเอาไข่ตุ๊กแกไปแลกไข่ตุ๊กแกเล่นคุกฝุ่นอยู่แถวๆนั้นนะก็ยังโตมาได้น้องพ่อมันโตมาได้เหมือนกันมีเพื่อนเล่นเยอะน้องพ่อมีเพื่อนเพื่อนน้องของแม่บ้างอะไรบ้างคิดถึงนะน้องพ่อยังคิดถึงนะกล่าวถึงเขาหน่อยนะไม่รู้เขายังอยู่หรือเปล่าเพื่อนเล่นน้องพ่อมีเต่าด้วยนะมีแก้วด้วยไอ้ทุยด้วยทุยสองตัวเลยอีกทุยหนึ่งอีกทุยหนึ่งทุยเท่ามันชื่อทำกันเลยไอ้ทุยเท่าอีกคนอีกตัวหนึ่งไอ้ทุยเฉยๆไอ้ทุยเป็นเพื่อนกันเล่นอยู่ด้วยกันนั่นแหละโตมาด้วยกันไม่รู้ก็ไปไหนกันบ้างเป็นเพื่อนต่างบ้านเลยนะที่เป็นเพื่อนนี่ไม่ค่อยเลยไม่ได้ไปเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันนะเพราะหลวงพ่อคือมันหลวงพ่อเกิดมาก็มึงเอิ้นก็อยู่คนละฝากแม่น้ำสายหลักกันเนี่ยหลวงพ่ออยู่กับน้ำท่วมมาตั้งก่อนหลวงพ่อถึงว่าเออไปอยู่บนป่าบนดอยยังไม่ชอบขึ้นมามีคนหลายๆคนกล่าวว่าเหมือนนะลูกศิษย์หลวงพ่อก็หลวงพ่อก็บวชที่วัดหนองประพงอุบลนั่นแหละแต่หลวงพ่อไปอยู่กับหลวงพ่อโสพลนานอยู่ที่วัดอยุธยาวัดบึงมีบึงแสนสุขบึงนนท์บึงนี่ตั้งเยอะแยะไปหมดนะหลวงพ่อก็บังเอิญอยู่บนป่าบนเขาดีๆอ่ะก็ดีอยู่นะมาก็มาอยู่เนี่ยมาอยู่บึงนี่นะก็อยู่น้ำท่วมตั้งแต่เด็กจริงๆหลวงพ่อว่ายน้ำเป็นด้วยนะพายเรือก็เป็นด้วยพายเรือก็เป็นตอนนี้จำได้เปล่าไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นไม่เคยขอเงินสักบาทไปโรงเรียนจำได้ไม่เคยแต่ไปเก็บได้พอมีไปขโมยนะขโมยหมากนุ่นแล้วพอเราเรื่องไปขโมยนะโจรโอ้โหโจรใหญ่เลยนะมาหูมาหาโจรนะไปกับเพื่อนไปขนมาเอาไปแลกขนมคนมาแลกขนมก็เอายูเราส่งเนี่ยนะต้นงิ้วเราตักต้นก็ไม่มีเนี่ยไม่รู้อ่ะบางทีเขาเก็บไว้กองไว้นั่นน่ะไปเอาอย่างนั้นแหละจะเอามาแลกขนมไงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนกระดูกนะกระดูกก็แลกได้นะเมื่อก่อนเก็บกระดูกมันดูกระดูกเลยบ้างมาดูกระดูกเก็บกระดูกมากระดูกซากสัตว์มันก็พอเยอะอยู่นะแลกเอามาแลกเขาบอกเขาไปทำนู่นเขาหลือนะเขาว่ามาเขาไปทำผงชูรสไปทำอะไรนี่เนี่ยไอ้ที่กระดูกนั่นนะมาไปทำผงชูรสเขาบอกช่วงหลังผมลือลั่นเลยนะอย่างโรคตัดโรคทิ้งแล้วนะเขาไปทำอะไรเขาไปทำนู่นว่าไปเขาว่าไปเนาะไปทำเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งเป็นต้นจะไปพูดยี่ห้อเขาเลยนะจะไปพูดยี่ห้อเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นไงคิดไปสนุกดีเหมือนกันนะเล่นอยู่ตามท้องไร่ท้องนาต้นนู้นต้นนี้หลวงพ่อเคยไปนะไปกับเพื่อนไปมีเกลือเมื่อก่อนมีเกลือเนาะไปปีนต้นมะขามปีนต้นมะขามเราก็ชอบปีนไปกินอยู่ข้างบนนั่นนะจะหาอะไรห่อก็ไม่ห่อนะใส่อุ้งมือนี่แหละขึ้นไปเราก็เป็นห่วงเกลือด้วยไปนั่งกินเราอยู่ว่าข้าคบอันนี้บนนั่นนะต้นมะขามนะต้นมะขามธรรมชาตินะต้องเข้าใจมีจอมปลวกดินแข็งน่าดูเลยเป็นห่วงเกลือกินไปกินมาล่วงมามองตาปิดๆเพื่อนก็นึกว่าโอ้โหจะตายหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนก็ปกมือมันปกมือไอ้เลยนะมันให้กำลังใจเราอย่างดีเลยนะปกมือเราตกล่วงลงมาเนี่ยเกลือก็ยังอยู่เกลือถ้าเกลือในมือทำอะไรรู้ไหมเกลือในมือเขามีลิ้นนะก็มีลิ้นเดียฝ่ามือนี่เลยเดียเลยเป็นปกติอย่างนั้นธรรมดามันก็โตมาเนี่ยทุกวันนี้อนามัยเหลือเกิน
ทุกวันเนี่ยทำไมถึงเกิดอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดเมื่อก่อนนี่ก็แปลกดีเหมือนกันกินกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยเก็บยอดไม้ได้ที่ไหนก็กินไปเรื่อยไม่เห็นเป็นไรยังโตมาได้ไงก็เท่านั้นสนุกนะน้องพรนึกได้ก็เล่าให้ฟังเพื่อนเพื่อนหลายคนมีไอ้แก้วคนหนึ่งพูดถึงเขาหน่อยไอ้แก้วลูกพ่อใหญ่พุทธนะลูกพ่อใหญ่พุทธไอ้คนหนึ่งไอ้คำเท่าคำเท่าคำเท่าก็มีนะคำเท่าทุยเท่านั่นนะไอ้ทุยเท่ามันไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้คิดถึงอดีตอยู่หลวงพ่อคิดถึงอดีตวันพ่อเมื่อวานหลวงพ่อคิดว่าถ้าไปเยี่ยมพ่อเนี่ยไปที่ไหนเนาะถ้าไปหาพ่อผู้ให้กำเนิดนะไม่รู้หลวงพ่อจะไปเยี่ยมที่ไหนไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่ดู ไปหาไม่เจอหลวงพ่อบอกให้พาเนียนไปเยี่ยมพ่อขนมไปฝากหน่อยหลวงพ่อมีพ่อจริงนะแม่ก็ไปแม่พ่อก็ไปเยี่ยมที่ไหนน้อนี่นะกลัวหาไม่เจอเลยยังไม่ไปกลัวหาไม่เจอคงหาไม่เจอนั่นแน่มาเก็บไปนานแล้วตามไม่ทันแล้วตามไม่ทันถ้าป่านนี้ถ้าพ่อเป็นจัดอยู่ในอันดับนั้นก็ผีอวุโสแล้วเป็นผีอวุโสแล้วคงเป็นผีรุ่นหลวงรุ่นปู่แล้วปู่ทวดดิไม่ใช่ปู่ธรรมดาปู่ทวดเขาเรียกว่าผีเป็นปู่ทวดของผีแล้วเป็นปู่ทวดแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็วันนี้เราก็เลยเล่าให้ฟังนะก็เป็นอดีตก็แล้วบอกคุ้นเคยกับเผือกกับมันกับอะไรลักษณะมันตามป่าแล้วก็รู้ต้นไม้เนี่ยเยอะแยะไปหมดรู้จักอยู่นะถ้ามีผู้เฒ่าห่อผ้าขาวๆแล้วก็ไปนั่นน่ะมีนั่นยาเมื่อก่อนก็ไข้ป่วยไข้เยอะนะหลวงพ่อยังมาทันตอนปลายๆของพกคเลยแถบบ้านหลวงพ่อเนี่ยโอ้มาเนาะมาแต่ก็แอบแฝงนั่นแหละบางทีคนข้างบ้านนั่นเป็นคอมมิวนิสต์เขาไม่รู้เป็นคอมมิวนิสต์ถ้าไม่เข้าข้อต้องเข้ากันอะไรสักเขาเมื่อก่อนเขาชอบทำลายนั่นนะเวลาไปสร้างถนนน้าวบางทีก็ไม่ได้ระเบิดแล้วไปขุดมันไม่ทันสมัยไงทุกวันนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยไงไปขุดมันซะเลยไปวางระเบิดซะเลยวางตะปูเรือใบซะเลยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนก็ทำลายเหมือนกันทำลายมันเป็นสะพานไม้ไงสะพานไม้มันก็งัดได้หลายๆเมื่อก่อนมันงัดได้ไปไม่ได้แล้ววันนี้ไปไม่ได้แล้วแล้วพ่อก็เกิดมาทันตีเกาะเคาะไม้ตีเกาะเคาะไม้วัวควายเหมือนกันบางทีน่าสงสารนะโอ้โหเอาเกาะไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาอันนู่นอันนี้ช่วงหลังก็พัฒนาขึ้นมาก็มีเสียงไล่ๆเสียงกระดิ่งไม่ใช่กระดิ่งนะเสียงดังปุ้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 งอย่างนี้เป็นต้นมันไปไหนก็ตามได้ยินเสียงมาตรงนั้นตรงนี้เลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่จินตนาการมาเล่านะก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นจริงๆก็บังเอิญทีนี้บังเอิญได้ไปเป็นเด็กๆอยู่กรุงเทพกรุงเทพก็ยังไม่ลืมความพืชตัวเองนะยังคิดถึงอยู่หลายๆเรื่องรู้สึกว่ากินข้าวนี่ก็เอาเข้าจริงๆกันบางทีกินเผือกกินมันอร่อยกว่าข้าวเลยแล้วกันหลวงพ่อถึงเป็นปัจจุบันนี้นะมีคนรู้จักก็เอามันมาฝากหลวงพ่อบ้างอะไรบ้างอันนี้คือชีวิตจริงๆเป็นลักษณะอย่างนี้แต่เพื่อนไม่รู้ไปไหนแล้วเพื่อนในทุยเท่าเอนั่นนะคำเท่าไม่รู้ไปไหนแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออันหลวงพ่อขออนุญาตใช้คำว่าอีอันอีอันอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองลำบากนะแล้วไม่รู้ว่ามันจนเลยไม่รู้ก็มีความสุขแบบบ้านๆนั่นเลยไม่รู้มันโตขึ้นมาเนี่ยมันถึงไม่รู้เขาพูดเรื่องเงินล้านพูดทุกวันนี้
จรผู้ร้ายมิจฉาชีพมันพูดเรื่องเงินล้านนะหลายล้านพูดหลายล้านเมื่อก่อนเงิน5บาทนี่โอ้โหอยู่บอกเหมือนกับความรู้สึกนึกคิดนะเงิน5บาทเป็นแบงค์ด้วยนะแบงค์5บาทแบงค์บาทเดียวก็ยังมีเลยก็ยังมีมันยังไม่มีเหรียญนะต้องเข้าใจนะแต่หลวงพ่อได้ข้อมูลว่าเหรียญเนี่ยผลิตลงทุนมากกว่านะลงทุนมากกว่าก็อย่างนั้นแหละก็เป็นอยู่แล้วนะช่วงหลังมาหลวงพ่อก็อันนี้คือเล่าให้มันให้มันเปรียบเทียบกับทุกวันหลวงพ่อมาบวชพ่อแม่ผู้ให้บวชพ่อแม่ท่านก็มีชื่อเสียงหลวงพ่อเลยได้พาลูกหลานไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ก่อนหน้านั้นก็ไปเที่ยวมาก่อนนั่นแหละส่วนมากหลวงพ่อเคยไปแล้วก็ประทับใจอย่างเรื่องประทับใจที่เคยไปปฏิบัติธรรมอะไรนะหลวงพ่อจะพูดถึงหลายๆที่หลายๆแห่งพูดถึงอำเภอทับตะแกจังหวัดประจวบเองเป็นต้นหลวงพ่อเคยไปแล้วเคยพักที่นั่นตอนที่ไปทุรงภาคใต้ไปภาคใต้หลวงพ่อไปไหนมาบ้างนู่นไปถึงนราธิวาสเชียงไอโกลกนั่นไปนู่นไปทุรงจริงหลวงพ่อใช่ไปทุรงจริงๆบางทีไปเริ่มจากนู่นมาเรื่อยพอเจอคนบ้านเรานั่นแหละสรุปแล้วมันอยู่ที่ไหนไปเมืองนอกก็เช่นกันไปแถวอาเซียนลองดูเดี๋ยวไปเจอคนบ้านเรายิ้มแย้มแจ่มใสไม่รู้เขาไปทำประกอบสมาชีพแต่เดี๋ยวมันจะเจอกันมันก็บอกอยู่มันบอกอยู่บอกหน้าตาก็บอกอะไรก็บอกดีใจนะไปเจอกันแล้วพ่อก็เลยมีโอกาสได้ไปจีนก็ไปบ้างตอนที่ไปตุลงหลวงพ่อไปทางนู้นนะไปทางอำเภอจังหวัดเชียงตุงพม่านั่นข้ามท่าขี้เหล็กไปนู่นแต่ก่อนก็ไปมาเป็นปกตินะไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรก็ไปธรรมดาเมื่อก่อนครูบาบุญชุ่มอย่างเงี้ยครูบาบุญชุ่มเป็นเนรยังเป็นท่านยังเป็นเนรอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นท่านที่หมูป่าหลงนั่นหลวงพ่อยังเคยไปเที่ยวเลยก่อนหน้านั้นเคยไปหลวงพ่อพักที่อำเภอแม่สายในตรงนั้นหลายถ้ำเคยเข้าไปแต่ไม่เคยไปพักนะไม่เคยไปพักแต่หมายถึงว่าอันนี้คือทำความเข้าใจว่าให้คือเล่าให้ฟังน้องพ่อเล่าให้ฟังไปมาเยอะจริงๆนะถ้าเปรียบเทียบช่วงหลังก็เลยอยากให้ลูกหลานเห็นบ้างอะไรบ้างก็เลยพาลูกหลานไปเที่ยวช่วงหลังก็ไปรถแล้วเมื่อก่อนไปกรุงเทพอะเงิน50บาทก็ไปได้แล้วรถพัดลมมันนะรถออกจากบ้านมาก็อาจจะเป็นรถขนเอาข้าวมาขายเอาปอนะปอเมื่อก่อนคนนิยมนะปอเอามาขายก็อาศัยมาก็นั่งมาไม่ได้นั่งเท่ๆเหมือนกับทุกวันนี้หรอกบางทีก็นั่งบนกระสอบข้าวบางทีก็นั่งอยู่บนโคนปอที่เป็นต้นปอบางทีเป็นนั่นนะเมื่อก่อนเน่าไปหมดตามป่าตามห้วยน้องคลองบึงถ้ามันที่แคบๆนะเอาปอไปแช่เอาลำปอลงไปแช่ให้มันเน่าอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อเคยไปก็ง่ายๆไม่มีจังหวัดไหนไม่เคยไปเลยนะหลวงพ่อไปทำไมเนาะในประเทศอันนี้ไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่เคยไปเลยจริงๆไปหมดจริงๆเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อถึงว่ามาทางทบทวนก็ไปมาเยอะเหมือนกันนะแล้วนั่งทำงานตรงนี้คือเล่าประสบการณ์จริงๆไม่ได้ไปอ่านหนังสือมาเล่าให้ฟังถ้าทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปก็มันช่วงพ.ศ.น่าจะได้อยู่ในช่วงพ.ศ.จากนี้ไปนี่จากนี้อย่างนี้ลักษณะถ้าที่ยำมันสาเนี่ยก็น่าจะลำดับได้อยู่ลำดับได้หลวงพ่อบวชก็อยู่มาเข้านาคที่วัดท่ามแสงเพชร4วันก็ไปวัดหนองประพงไปบวชที่วัดหนองประพงก็จำมันสาอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วจากนั้นหลวงพ่อก็ไปอยู่อำเภอคำชะอีคำชะอีมันขึ้นเหนือนครพนมนะเมื่อก่อนตะวันเป็นแยกมุกดาหารจากนั้นหลวงพ่อก็กลับไปน้องประพง
ไปกับหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อพาไปงานกฐินที่สาขาที่7ที่อำเภอโมง30ท่านก็ขอให้อยู่ที่ครับจีก็อยู่น่าจะเป็นปีนะหลวงพ่อเป็นปีเลยกลับไปที่น้องกระพงจะเข้าพรรษาท่านก็จะเข้าพรรษาวันเกิดของหลวงพ่อชาวันที่17มิถุนายนนะหลวงพ่อชาท่านเกิดวันศุกร์ท่านก็จะประชุมแล้วก็ตามสาขาจะมาขอพระไงก็คัดพระน้องพ่อก็เลยโดนคัดไปอยู่ที่วัดป่าอุดมนาสันอุดมนาสันบ้านนาเยียถ้าบอกว่าบ้านนั้นก็ใช่บ้านของวิเศษเวนิกานั่นเนี่ยมันก่อนน้องพ่อยังเห็นใหญ่หน้ายานไปสัมภาษณ์ว่าเป็นคนบ้านนั้นเนี่ยบ้านนาเรืองเมื่อก่อนมันนาเจริญแยกหมู่บ้านก็เป็นบ้านนาเรืองอยู่คนละฝากเส้นทางไปบินทบาทอยู่เช่นเช่นนี้เป็นต้นจากนั้นหลวงพ่อก็ไปอยู่ที่บ้านนาโพหลวงพ่อคุณอคตมโมหลวงพ่อศรัทธาเลื่อมใสกับท่านมากเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระที่เนาะถ้าพูดถึงตามหลักประวัติชีวประวัติของท่านควรกล่าวถึงในหลายเรื่องนะก็หลวงพ่อจำพรรษาที่นั่นเนี่ยกับท่านพระฝรั่งเชียสาลูนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยวันก่อนหลวงพ่อไปงานยังเจอกันอยู่เลยยังคุยกันอยู่กับท่านชยัสซาโลท่านจำได้แม่นเลยท่านเป็นคนอังกฤษนะเกาะฟอกแลนด์นะเป็นคนอังกฤษปีนั้นปีที่จำพรรษาปี23ยังจำได้เกาะฟอกแลนด์มีปัญหาฟอกแลนด์มีปัญหาอะไรลักษณะก็ลำดับก็เป็นลักษณะจากนั้นหลวงพ่อไปทุดงกับหลวงปู่เมาไม่ใช่หลวงปู่เมานะเมาหลวงปู่เมาฉายาท่านทิตะธรรมโมก็จะมันใส่ด้วยกันเอาพรรษาก็ไปมีเน้นคนหนึ่งไปด้วยเน้นบุญจันทร์เป็นเน้นบุญจันทร์บุญจันทร์บัวบานนะอันนี้คือหมายถึงว่าเกียรติชีวิตเนาะจากนั้นออกพรรษาหลวงพ่อก็มาหาหลวงพ่อตอนนั้นท่านเริ่มอาพาธนะหลวงพ่อชาท่านอาพาธท่านอยู่ที่วัดเกาะนอกก็มาพักอยู่กับท่านนั้นมีโยมคนหนึ่งจะไปที่อยุธยาแต่ก่อนเขาเรียกบ้านหมอนะบ้านหมอกับวัดบึงนี่คือหมายถึงว่าง่ายๆเลยก็มันหลักเขตอยู่ข้างๆวัดบึงวัดบึงขึ้นในอยุธยาแต่ถ้าข้ามเขตไปคือบินทบาทเขตสระบุรีไงอำเภอบ้านหมอน้องโดนอะไรแล้วแต่แถวๆนั้นแถวหน้าพระลานรู้จักดีก็อยู่ที่นั่นกับหลวงพ่อก็ช่วยนั่นช่วยนี้บ้างแล้วก็ไม่ใช่บ้างอะช่วยทั้งเยอะๆไปหมดเลยช่วยทักษะสูงส่วนมากหลวงพ่อก็ท่านก็มอบให้สวยพระปฏิโมกข์ด้วยอะไรด้วยก็หลายๆครั้งก็ไปเป็นคู่สวดด้วยไม่สู้บวชพระหลวงพ่อยังจำได้ไปบวชครั้งแรกกับหลวงพ่อมหาจำนงวัดหัวหินนะตรงเขื่อนพระราม6กันนะก็อยู่เขื่อนพระราม6กันเลยระหว่างแม่น้ำป่าสักกันนะวัดสะตือวัดทะลุงเหล็กวัดอะไรทั้งนั้นนะวัดโคกกระต่ายวัดไก่จนวัดไก่จนแถวๆนั้นอำเภอท่าเรือนะอำเภอท่าหลวงอำเภอท่าเรือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือเขาอยู่แถวดอนพุทธขึ้นสระบุรีก็เวลาไปตลาดก็ไปตลาดสระบุรีนั่นแหละห่างไม่กี่โลถ้าไปอยุธยามันไกลตัวจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จากนั้นก็เรื่องไปนู่นไปนี่บ่อยมากหลวงพ่อใช้ไปส่งพระที่จำได้ไปส่งพระที่สกลนครเมื่อก่อนหลวงพ่อทองจันทร์ท่านอยู่ที่อำเภอพระฤทธิ์ภูมิอำเภอพังโคนน้องพ่อก็ไปพาพระไปส่งท่านขอพระหลวงพ่อเป็นพระพาไปส่งอะไรไปส่งให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เช็คเช่นนี้เป็นต้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะหลวงพ่อแวะไปอย่างอื่นก่อนเพราะว่าวันนี้ก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นเวลาที่มันเปลี่ยนไปนานเข้าน้องพ่อก็รักษาสุขภาพเหมือนกันนะมีอุปสรรคปัญหาเกือบทุกปีที่
มนุษย์มีประสาทปัญหาเรื่องการจัดรายการกันอะไรเนี่ยเสียงไอจามอะไรแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาเป็นปกติแต่มันจ้องเล่นงานเราอยู่นะเราต้องลองเป็นสารที่รองรับมันเนาะรองรับมันอย่าเอาความโง่มาครอบงำหัวจิตหัวใจเท่านั้นเองนะอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปก็พ่อก็อยู่อีกที่หนึ่งแม่ก็อยู่ที่หนึ่งไม่รู้พ่อแม่พาไปเกิดที่ไหนเนี่ยนะหลวงพ่อเพิ่งถามแม่ตอนดีนะมันบังเอิญคิดได้ว่าเกิดที่ไหนหกละเหเลร่อนพอสมควรแต่ใกล้ๆนั่นแถวใกล้ๆนั่นเนี่ยหลวงพ่อมันมั่นใจมันเกิดที่ไหนเมื่อก่อนนี่ถ้าไปตลาดก็ไปตลาดนู่นไปตลาดเมื่อก่อนในตามหมู่บ้านเขามีของขายอยู่นะนี่เจ๊กหน่นเจ๊กนี่บ้างเจ๊กส่วนมากหลวงพ่อไปเขาเอิญมามันมีหลายทิศหลายทางเนาะแต่ต้องข้ามขอนไม้ไปนะข้ามขอนไม้ไปถ้าล่วงไปก็ยุ่งถ้าต้นไม้ล้มพาดข้ามห้วยตรงไหนมันจะวกวนขนาดนั้นก็ต้องไปมันไม่ค่อยมีเหลือนะต้องเข้าใจยกเว้นทีนี้ยกเว้นเสื้อผ้าก็ไม่เยอะเดินข้ามได้ไหมไหมไม่น้ำข้ามไปอันนี้ก็ทางลัดอันนี้คือชีวิตนะเนาะบกกลับมาจนได้เอาเราพ่อก็เล่าบรรยากาศเล่าให้ฟังคนไม่ทันเนี่ยไม่รู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องหลวงพ่อจำความได้ก็ทองบาทละ400อ่ะทุกวันนี้30,000ไกลกันไหมล่ะมาคิดดูถ้ามีเงิน5บาทเรายังหลงว่าเรารวยอยู่เลยมีเงิน5บาทเนี่ยหลวงพ่อไปทำงานเงินเดือน80บาทเนี่ยโอ้โหเงินเดือนแรกอ่ะนะหลวงพ่อเคยรับเงินเดือนสูงสุด240บาทนะก็อยากผลงานนะเนาะเขาก็ขึ้นให้อะไรต่างๆขึ้นมาเรื่อยขึ้นแต่ได้20บาทขึ้นทีละ10บาท20บาทหลวงพ่อก็รับเงินเดือน120นานเหมือนกัน120นะเดือนหนึ่งนะไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งนะต้องเข้าใจสนุกดีกลางวันไม่ได้กินข้าวกับไม่ได้กินข้าวกับทัพเสกลางวันเข้าใจบาท50ตังค์ไม่ใช่2บาทนะบาท50ตังค์เขาจ่ายทุกคนให้เงินแค่นั้นแหละบาท50ตังค์กลางวันเราก็ประหยัดนะกิน50ตังค์เนี่ยกินครึ่งบาทนะไม่ใช่ครึ่งบาทพระนะครึ่งบาทอิ่มแล้วอิ่มแป้แล้วอะไรนะก็อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นประสบการณ์นี้เยอะแยะไปหมดแต่ประสบการณ์ไม่ค่อยอยู่กับเรื่องทารุณกรรมเรื่องอะไรหลวงพ่อไม่ค่อยนั่นนะไม่จริงๆไม่เกิดขึ้นมาไม่เคยไปทำงานข้างๆโรงฆ่าสัตว์โดยซ้ำไปห่างเหลือเกินเมื่อเกิดเส้นทางเขาจัดให้เมื่อวานหลวงพ่อเห็นมันเขาจับแมวทุบที่ออกข่าวนะโหดเหี้ยมเหลือเกินจิตใจสร้างมาทำด้วยอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเขาบอกไม่ชอบแมวท่านแมวไปเข้าบ้านแมวไปมาแมวไม่รู้จากไหนแต่ไหมแมวคนข้างบ้านไปเข้าบ้านจับฟาดพื้นนั่นนะก็กระเบือภาพอยู่อย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อไม่ดูไม่นั่นไม่ชอบดูไม่ชอบดูสงสารไปบินมาบาดแล้วก็เก็บกิ้งกือมาปล่อยบ้างอุ้ยตอนน้ำท่วมตายเยอะเลยเก็บหอยบ้างหอยถากหอยอะไรเก็บมาปล่อยปล่อยที่วัดชวนมาอยู่วัดชวนมาอยู่วัดอย่างนี้เป็นต้นเอาจริงๆชีวิตก็มีความสุขอยู่นะมีความสุขอยู่คนเราทีนี้ถ้าตายแล้วก็ช่างเลยทำแล้วมันไปขัดอกขัดใจใครก็ช่างแต่ถ้ามันทำแล้วมันถูกต้องเนาะมันก็ต้องอภัยซึ่งกันและกันเหมือนหลวงพ่อเป็นผู้นำในองค์กรอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็สุดความสามารถเหมือนกันนะใช้ความสามารถใช้คุณงามความดีจะ
จะปกครองคนเนี่ยเราต้องได้ใจเขาก่อนนะต้องได้ใจก่อนถ้ามันไม่ได้คืออันนั้นคือจะไปบอกเป็นปัญหาก็ไม่ใช่มันไม่ได้ใจเขานะใจเขาไม่น้อมมาเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยบอกเราเวลาไปแจกของนะคนแจกมือย่อมอยู่สูงกว่าคนรับคนรับในมืออยู่ต่ำกว่าเช็คเช่นนี้เช่นกันเช็คเช่นนี้เช่นกันแต่ช่วงหลังที่หลวงพ่อประคับประคองเรื่องโควิดใช่ไหมมันไม่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนนะต้องเข้าใจหลวงพ่อก็ใช้จ่ายกับทุกวันแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายสำคัญมากในองค์กรจริงๆนะเมื่อก่อนโยมหลวงพ่อเทียบให้ฟังไม่ได้ไปต่อว่าญาติโยมนะเขาเคยถวาย1,000 บาทมาเติมน้ำมันทุกวันนี้100 บาทก็ยากแล้วแต่เรามีวิธีการที่อยู่ได้ก็เพราะเนี่ยอาศัยญาติโยมนี่แหละอาศัยข้าวน้ำอาศัยเสนาสนะอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยคนที่ใจบุญร่วมด้วยช่วยกันมาสร้างให้มันก็ห้องส่งนี้เป็นต้นหลวงพ่อไปขายเลยมาสร้างไม่บางคนก็อยากมาชมห้องส่งหลวงพ่อนะมาเห็นไหมหลวงพ่อดูขอดูห้องส่งเออมาดูเถอะหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีคณะทำงานมีทีมงานทำงานอะไรลักษณะอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่ออยู่เป็นไม่รู้มีหมาเป็นเพื่อนหรือเพื่อนเป็นหมาก็ไม่รู้อันนี้อยู่ลักษณะไหนก็เท่านั้นแหละบางคนไม่มีเหตุผลทีนี้ทำไมต้องไปตีสนิทกันถ้าไม่ตีสนิทป่านนี้หมาล้นวัดแล้วนะเต็มวัดไปหมดเลยมันต้องตีสนิทกับเขาเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจับไปทำหมันหรืออะไรลักษณะอย่างเงี้ยถ้างั้นเต็มแน่ๆจับไม่ได้ขนาดข้างวัดมันจับไม่ได้นี่ก็ยังมีปัญหาอยู่ผลิตลูกเต้าขึ้นมาแล้วก็ทะลักมาอยู่วัดอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเนาะยิ่งบางทีก็เหตุผลก็อยู่ในตัวนั่นแหละบางทีก็บอกสร้างที่กั้นตรงนั้นตรงนี้หลวงพ่ออย่าไปกั้นมันเลยปล่อยมันนะเราเล่นกับมันมันก็เล่นกับเราบ้างก็เท่านั้นเองเรารักมันมันก็รักเราเท่านั้นเองเนาะมาตามความเข้าใจหลวงพ่อก็อยู่กับตุ๊กตุนตุ๊กตาป้อยตามเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ทำไมหลวงพ่อชอบมาตั้งหลวงพ่อชอบสีนี่หลวงพ่อตาบอดสีแบบนี้นะแต่หมายถึงว่าตาบอดสีแบบนั้นต้องดูถ้าสีเขียวถ้าหลวงพ่อไปซื้อหลวงพ่อซื้อสีเขียวไม่รู้ไปซื้อน้ำก็ซื้อน้ำสีเขียวอะไรเป็นต้นอะไรก็ช่างถ้าสีเขียวเราก่อนเลยรถยังมีสีเขียวเลยแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปบ้างก็สีเขียวสีเทาประมาณลักษณะก็อย่างนี้แหละหลวงพ่อก็อย่างนี้นะฟังธรรมชาติเนาะหลวงพ่อเกิดอยู่ท้องไร่ท้องนาเกิดอยู่ท้องไร่ท้องนาอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามป่าตามเขาตอนที่เราชอบความมาทุดงนี่เลยอยู่หลวงพ่อยังเกิดทันนั่นอยู่นะแต่จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ที่มันมืดกลางวันนะมืดกลางวันเนี่ยปีพ.ศ.เท่าไหร่มืดกลางวันเนี่ยนะหลวงพ่อยังจำได้อยู่ตอนที่อยู่กรุงเทพก็เหมือนกันที่ก็อย่าไปลงอย่าเข้าใจไปหลวงพ่อเอียงไปการเมืองเลยนะผู้นำเมื่อก่อนเนี่ยนักศึกษาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย14 ตุลา ปี 2516หลวงพ่อไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นหลวงพ่ออยู่นู่นตึกข้างบนข้างบนอย่างกระมดอย่างกระปวกเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดา14 ตุลาวันมหาวิปโยคปี 25162016นี่หนาวด้วยนะบ้านเราหนาวแต่กรุงเทพก็ไม่ค่อยหนาวนะหนาวขนาดไหนน้ำท่วมหนักปี 2021หนักเลยแถววัดบึงนี่ก็ท่วมเมื่อก่อนนี่โยมเล่าให้ฟังท่วมขนาดไหนท่วมถึงเก้าอี้ทางโรงเรียนทางอะไรลอยฟ้องไปกับน้ำเลยอย่างเงี้ยท่วมขนาดนั้นปีนั้นปี 2016นี่อันนี้คือเมืองเลยนะต้นมะละกอตายนะมะละกอตายเอา
หนาวถึงขนาดว่าไม่ใช่ตายธรรมดานะหนาวเหน็บเลยต้นกล้วยยังตายเลยแต่ที่มันแรงก็มีเหมือนกันหลวงพ่อมาอยู่มหาสารคามอยู่ทางโซนนนท์อำเภอเมืองนี่แหละแรง7ปีแรงต่อเนื่อง7ปีกอไผ่ยังตายเลยกล่าวถึงบ้านนะบ้านพี่ชายคนบ้านนักร้องผู้ลือนามศักดิ์สยามเพชรชมพูผู้เฒ่าเล่าให้ฟังนะแรงต่อกัน7ปีนะแรงขนาดไหนกอไผ่ตายอะแรงกอไผ่ตายเออหลวงพ่อว่ามันที่มันดูดมันซับอะต้นไม้เนี่ยมันดึงดูดใช่ไหมแต่นี่มันแห้งแรงป่าไม้มันไม่มีมันไปตกที่อื่นไปตกที่อื่นที่มันชุ่มชื้นแล้วก็ธรรมชาติมันดึงกันนะเนาะมาก็ไปมาแล้วก็ไปผ่านมาก้อนเมฆมาก็ผ่านไปบอก7ปีกอไผ่ตายไม่ใช่ตายกอเดียวนะตายเกือบทั้งแถบเลยแถวๆนั้นตายเลยกอไผ่ที่เป็นกอไผ่นี่น่ะไม่ใช่เพิ่งปลูกนะต้องเข้าใจด้วยตายเลยอ่ะโอ้โหแห้งแล้งเลยนักหนาเวลาทุกวันนี้น้ำท่วมท่วมสาเหตุเลยก็สาเหตุก็น้ำท่วมก็สาเหตุคือมันที่คับแคบไงที่รับน้ำมันน้อยลงบีบเข้าเวลาน้ำท่วมลองดูตามผนังตามอะไรกระสอบทรายกั้นไว้ทุกวันนี้ขนดินมากั้นเอาไว้บีบมันไปตามลำห้วยมันไม่ได้ไปตามธรรมชาติถ้าไปธรรมชาติก็หนักเลยใช่ไหมเพราะไม่มีอะไรกีดขวางไงป่าไม้มันโล่งไงมันโล่งเหมือนกับต้นเดือนตุลาคมวันที่5ที่6ตุลาคมมันนะปั๊บเลยน้องพ่อได้ยินเสียงนะมาแล้วน้ำแก่งเลืองจานโคกเกาะมันมารวมไงมันขาดจริงๆสาเหตุก็แค่นั้นแหละถ้าปกติลำน้ำชีจริงๆก็กันไม่ได้บัดบึงบางยาวปี2565ในสาเหตุที่น้ำท่วมก็มาจากโคกเกาะอ่างโคกเกาะแล้วก็มารวมที่แก่งเลืองจานแล้วนี่มันก็ขาดบึงอะไรบ้างก็รับทุกข์ไปด้วยกันช่วงระยะมันท่วมหัวจิตหัวใจแล้วไม่ประดับไปสนุกด้วยซ้ำไปสนุกด้วยซ้ำไปนะช่วงระยะนั้นมันก็ท่วมไม่นานเนาะท่วมไม่นานอย่างนี้เป็นต้นเอาหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปท่วมหัวจิตหัวใจเลยนะความโง่ก็เหมือนกันอย่ามันครอบงำหัวจิตหัวใจนะวันนี้หลวงพ่อเราธรรมชาติให้ฟังหลวงพ่อลาไปก่อนนะคุณพระคุ้มครองถ้าสุขการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวิทยาฐานก็ได้แล้วถ้าคิดในแง่นั้นก็หมายถึงว่าหลวงพ่อพูดพยานที่ไม่เบียดใครนะไม่เบียดธรรมชาติไม่เบียดใครทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีประกาศบวชยังมีอยู่เหมือนเดิมเรื่องรับบวชแต่ถ้าให้เรียกอะไรในแนวหลวงพ่อไม่ก็อยู่ธรรมดาธรรมดาถ้าส่วนตัวที่คุณเคยก็พูดอยู่บ้างไม่ใช่ไม่พูดนะบอกอยู่แต่ถ้าหลวงพ่อไม่ได้ใส่สื่อตรงนี้มาเรียกอะไรนะไม่เลยแล้วก็ตั้งใจแจ้งเจตนางั้นไม่เอาสุดท้ายมีคุณงามความดีกันทุกคนนะประกอบคุณงามความดีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีจิตเมตตามีคุณงามความดีในหัวจิตหัวใจน้องพอลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุ